ครับสวัสดีครับโอ้ดีใจด้วยนะฮะมีหุ้นให้ซื้อหรือยังคะตอนช่วงปรับฐานเนี่ยฮัลโหลครับค่ะหุ้นตกๆแบบนี้ให้มีหุ้นให้ซื้อหรือเปล่าคะก็กำลังมองตัวราคาหุ้นที่ถูกๆสักนิดหนึ่งค่ะนะครับก็จะไปมองที่มองอยู่ตอนนี้น่าจะเป็นตัวของแอดวานซ์กับปตท.สผ.ละนะครับทั้งสองตัวนี้มีการปรับตัวลงมาก่อนที่เส้นอินเด็กซ์จะล่วงในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นจังหวะในการเข้าอยู่เหมือนกันแต่กำลังตัดสินใจอยู่ในเรื่องของสปอร์ตนะครับเท่าที่ดูคร่าวๆคือแอดวานซ์มีสปอร์ตอยู่ที่ประมาณ195.50 บาทส่วนสผ.เองเดี๋ยวขอดูอีกสักพักหนึ่งทั้งสองหลักทรัพย์นี้ก็จะเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงสักหน่อยหนึ่งนะครับส่วนตัวอื่นนี่ผมจะไปมองเป็นเรื่องของแนวต้านหมดละอ๋อเตรียมขายใช่ไหมคะก็จะมองอย่างที่ได้บอกไปก็คือได้วิเคราะห์ไปให้ดูก่อนหน้านี้ก็คือภาพของตลาดน่าจะผันผวนรุนแรงความรุนแรงนี่มันจะสะท้อนออกมาให้เห็นในระหว่างวันก็คือดูเซ็ต50นะครับพวก CDH อย่างเงี้ยค่ะค่ะฟีเจอร์ค่ะ50H13เนี่ยก็เราก็จะเห็นได้ว่าความรุนแรงความผันผวนเขาจะชัดเจนมากลงหนักเลยเนาะเขาไม่ได้ทำนิวไฮไงอ๋อค่ะค่ะประเด็นพอไม่ทำนิวไฮเหมือนเซ็ตอินเด็กซ์ที่เป็นดับเบิลท็อปแต่วันนี้เซ็ตอินเด็กซ์มีไฮไงมีไฮค่ะพี่432แต่ลงมาต่ำซะอย่างนี้เนี่ยเป็นแท่งสีดำยาวเนี่ยอ๋อนี่เป็นแท่งออกมาดำเลยอ่ะพี่ก็เป็นแท่งเทียนสีดำยาวแสดงถึงแรงขายนะก็เป็นมันรูปนี้น่าจะเป็นผมไม่แน่ใจเป็นดาร์คคาวไหมเดี๋ยวผมดูสักนิดนึงตอนนี้เป็นดาร์คคาวโคเวอร์ละนะครับเป็นดาร์คคาวโคเวอร์ก็คล้ายๆกับรอบที่แล้วที่ลงเมื่อวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสที่แล้ววันพฤหัสนี่จะยาวกว่าสักหน่อยนึงแต่อันนี้นี่จะเป็นแท่งที่บ่งบอกถึงว่าถ้ามีความต่อเนื่องมันจะต่อเนื่องได้ยาวท่านที่ดูเทคนิคดูตามพี่หวานนะคะคุณธวัชชัยพูดถึงแท่งของเซตที่เป็นแท่งดำที่เกิดขึ้นแต่ว่าตัวของเขาเองยังไม่ร่วงหนักเท่ากับพฤหัสที่แล้วนะคะยังหลุดไม่หลุดว่างั้นเถอะคือมองตรงนี้ก็คือมีซัพพอร์ตหลักๆอยู่ที่1417จุดของคุณธวัชชัย1417รับนะคะซัพพอร์ตนะคะซัพพอร์ตถ้าแนวรับก็คือจบเลยหลุดตรงนี้ก็คือคิดว่าเส้นเด็กก็จะลงได้เยอะตอนนี้1419อยู่1417ยืนเมื่อกี้วูบไปนิดหนึ่งนะคะแต่ยังไม่หลุดตอนเช้าลงมาทดสอบตอนบ่ายๆลงมาทดสอบก็ยังยืนอยู่ได้เมื่อสักครู่1417ไปนะคะครับตอนนี้1419ค่ะค่ะที่เห็นในกระดานเช่นกันนะคะในตอนนี้นะคะตัวการเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นไทยนะคะครับค่ะได้ค่ะส่วนทางด้านฟิวเจอร์คุณธวัชชัยมองว่าแนวรับแนวต้านมันจะเป็นยังไงกับกรณีนี้นะคะก็สำหรับตัวฟิวเจอร์อย่างเงี้ยจะเห็นซีดีเอชนะคะก็คือถ้ายืน950ไม่ได้ก็ลำบากอ๋อค่ะก็ลำบากละซีรีส์ปัจจุบันเนี่ยนะฮะใกล้ที่สุดเลยเอชก็คือลงไปถึง947ไงแล้วเด้งกลับขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่951ก็คือนี่ไซด์เวย์ละเพราะไซด์เวย์อัพตัวนี้จะเป็นย่อลงไหมย่อลงไหมคือถ้าหลุดถ้าปิดยืน950ไม่ได้นี่ชัดเจนค่ะนะครับแต่โดยลักษณะแท่งเทียนของเขาก็เตือนเราแล้วนะค่ะว่ามันก็มีโอกาสเพราะฉะนั้นเรามาระวังกันสักหน่อยนึงคือการที่จะมองว่าจะเป็นขาขึ้นไปอย่างเดียวเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดใหญ่หรือว่าตลาดตัวฟิวเจอร์เองเนี่ยคงจะเริ่มมีการเปลี่ยนมุมมองในเชิงของเทคนิคก่อนค่ะแต่มุมมองทางด้านพื้นฐานเองอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสัปดาห์ก่อนคืออยากจะรอดูเรื่องของผลประกอบการกลุ่มธนาคารไงอ๋อค่ะคือกลุ่มธนาคารถ้าออกมาแล้วเนี่ยเป็นไปตามที่คาดแน่นอนมีเซลล์ออนแฟกเพราะเซลล์ออนแฟกโดนทิ้งแน่คือก็ขายระยะสั้นนะฮะไม่ได้โดนทิ้งแบบทิ้งไปอย่างนั้นนะก็คือแต่ถ้ามีอะไรที่เกินกว่าที่คาดการกันไวผมว่าที่คาดกันก็โดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งสำรองไงคือเรามองว่าการตั้งสำรองของกลุ่มธนาคารโดยเฉพาะควอเตอร์4เนี่ยตั้งสำรองแน่นอนก็จำนวนพอสมควรแต่อาจจะไม่เยอะเท่ากับรอบที่ผ่านมาแต่คราวนี้ตัวกลุ่มธนาคารเองเนี่ยเขาจะรู้ไงเขาจะรู้สายสัญญาณอะไรล่วงหน้าถ้าเขาตั้งเยอะเลยเนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีการตั้งรับหรือเตรียมตัวอะไรที่ดีอาจจะเกิดอะไรขึ้นสัญญาณบอกเนาะมันจะมีสัญญาณบอกเพราะงั้นตัวธนาคารเองนะถ้าเราตีความเขาดีๆเนี่ยในแต่ละธนาคารเราจะเห็นได้ว่า เขาต้องการความแข็งแกร่งขึ้นมาในอนาคตพออะไรโดยการตั้งสำรองเขาแต่ถ้าเขาตั้งสำรองปกติของเขาโดยธรรมดาแล้วมีผลประกอบการที่ออกมาเซอร์ไพรส์ตลาดนิดนึงตลาดก็ยังจะไปต่อเด้งต่ออันนี้นี่คือสิ่งที่จะบอกเราได้ในเชิงของพื้นฐานเพราะฉะนั้นเองเราเพียงแค่รอดูเขาเท่านั้นเองก็น่าจะปลายสัปดาห์นี้น่าจะเริ่มเห็นสักหลักทรัพย์หนึ่งสองหลักทรัพย์ละทิสโก้รู้สึกแถลงวันที่17มั้งคะอะไรนะ
ธนาคารทิสโก้ทิสโก้ออกมาแล้วมั้งอันนั้นส่งออกมาหรือยังพี่วันนี้วันที่15ค่ะวันนี้ไปวิสิตนะค่ะค่ะพี่อ๋อเหรอวิสิตแล้วทิสโก้เป็นไงบ้างธนาคารนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมเปิดของที่เขาส่งมาควอเตอร์4นะคะเดี๋ยวนะค่ะเอาตรงไหนนะครับอ๋อไปวิสิตทิสโก้มานะคะแล้วเทรนด์ก็เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ทิสโก้นะผลประกอบการก็คือสินเชื่อปีนี้เป็นไปตามอุ้ยแดงก็โตค่อนข้างจะดีนะครับก็เติบโตได้ประมาณ 34% จากปี2554ในเรื่องของสินเชื่อนะค่ะค่ะก็ดีกว่า QC ก็ดอกเบี้ยเติบโตได้ดีนะครับทั้งค่าธรรมเนียมแล้วก็การรับประกันภัยเออแต่หุ้นแดงนะพี่ก็ทิสโก้แดงตกลงเอาเรื่องอะไรก่อนดีไม่เป็นไรนั่งดูเขาเห็นหุ้นเขาออกมาแดงๆอยู่เห็นแจ้งผลประกอบการมาครับตกลงนี้ทิสโก้เป็นไงพี่ในมุมมองของพี่หวานคือก็มุมมองก็คือตอนนี้ตามก็อย่างที่ได้อ่านที่อนาลิสต์ส่งข่าวมาให้ดูนะครับหลังจากที่เขาออกจากห้องมาเขาก็เขียนมาให้นะครับก็ยังมีมุมมองเป็นเชิงบวกอยู่นะครับอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่ที่คุณรายงานเรื่องราคาที่เป็นสีแดงนะครับว่าก็สินเชื่อเขาก็ยังโตดีนะ 34% จากปี2554โดยรวมทั้งปี2555นะครับดอกเบี้ยก็ยังได้จากส่วนที่เป็นการรับประกันภัยและรายได้จากการบริหารนะครับคือค่าฟรีตรงนี้นะครับนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นสินเชื่อที่เป็นรายย่อยสัก 90% ส่วนใหญ่ NPL ไม่น่ามีปัญหานะครับนะฮะก็แค่เนี้ยก็แนะนำว่าไงคะตัวนี้ค่ะตัวทิสโก้แหละฮะค่ะค่ะค่ะทิสโก้ก็เท่าที่ดูตรงนี้คือ analyst เองยังไม่ได้กลับมาเขียนเปเปอร์นะผมบอกก่อนการปรับตัวลดลงมาของเขาเป็นปรับตัวรูป V shape นะก็คงจะมีฐานแนวรับหรือว่าเป้าหมายปรับตัวในรอบนี้อยู่ที่50 บาทคือลงไปถึงแล้วอะตอนนี้ถึงแล้วเนาะถึง50 บาทแนวรับนะคือลงมาถึงแล้วแล้วเด้งกลับขึ้นไปละตอนนี้อยู่ที่51.25ถูกไหมครับค่ะพี่สีก็ขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย25 วันแต่คือขึ้นมายืน25 วันไม่ได้บ่งบอกว่าจะดีขึ้นในระยะที่ดีในอนาคตข้างหน้าแต่มันเป็นแค่ดีชั่วคราวเพราะว่า5 วันกำลังจะตัด10 วันออกมาแพทเทิร์นตอนนี้จะเป็นเหมือนกันหมดนะสำหรับในเชิงเทคนิคถึงแม้ว่าจะยืน25 วันได้แต่ยังมีความเสี่ยงเรื่องเส้นค่าเฉลี่ย5 วันจะตัด10 วันลงมาค่ะอันนี้คือแพทเทิร์นโดยทั่วไปของหุ้นทุกตัวที่ขึ้นมาอย่างนี้หมดเลยค่ะเห็นเป็นสีแดงก็เลยสนใจตอนที่มันปรับฐานเนาะแต่ตลาดน่ากังวลไหมคะตอนนี้ตลาดน่ากังวลใจไหมน่ากังวลใจอยู่พอสมควรนะค่ะกังวลแบบไหนคะอย่างที่ผมบอกก็คือว่าภาพของมีเดียมเทอมเราให้ขายไงขายลดพอร์ตไปเรื่อยๆก็คือขึ้นมา 1,430 จุด 1,425 จุดเราก็ให้ลดพอร์ตไปเรื่อยๆเปลี่ยนกลุ่มเล่นบ้างอย่างกลุ่มธนาคารเนี่ยเราอย่างที่ผมบอกก่อนนี่คือว่าความกังวลใจในเรื่องเซลล์ออนแฟกต์อันนี้ผมบอกไปแล้วอันในสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะโยกไปที่กลุ่มของพลังงานจะดีกว่าเพราะพลังงานยังไม่ขึ้นเนาะคือยังไม่ได้ดีขึ้นแต่เราจะได้เปรียบในแง่ของการบริหารพอร์ตอะโลเคทถูกไหมฮะจากกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีราคาที่สูงขึ้นไปแล้วใกล้เคียงกับ Fair Value ในขณะที่กลุ่มหนึ่งยังแลกการกว่าตัวเหล่านี้จะเป็นที่เปลี่ยนพอร์ตหรือว่าการเปลี่ยนความเสี่ยงที่กว่าเรามองในมุมมองอย่างนั้นมากกว่านะฮะก็ทยอยแค่นั้นเองแล้วก็ระดับอินเด็กซ์ที่เคยต่ำกว่าในรอบที่ผ่านมาคือพฤหัสกับวันศุกร์ที่แล้วที่ต่ำกว่า1,400ลงมาผมถือว่าเป็นเออร์เลอร์ไซด์เป็นลักษณะของการแพนิคเซลที่เกิดจากปัจจัยอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นข่าวสารที่ไม่สามารถยืนยันได้นะครับพอลงมาปุ๊บเราก็รอกันต่อไปว่าในการปรับตัวลงมาในรอบนี้จริงๆแล้วเนี่ยโดยเนเจอร์ของการประกาศผลประกอบการโดยกลุ่มธนาคารเองมันจะส่งสายอะไรเราหรือเปล่าถ้าส่งสายชัดเจนมา1,400อาจจะได้เห็นอีกครั้งหนึ่งแค่นี้แต่ตอนนี้ซัพพอร์ตหลักๆจะอยู่ที่1,417อย่างที่ได้บอกไปค่ะค่ะค่ะยังยืนอยู่เนาะสู้กันอยู่ค่ะค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะพี่ครับก็เก็บหุ้นแอดวานหุ้นรอแอดวานที่ซัพพอร์ตแต่195 95ปตท.ซัพพอร์ตเดี๋ยวขออัปเดตอีกทีนึงค่ะได้พี่ขอบพระคุณมากนะคะครับผมครับค่ะก็เป็นรายละเอียดของคุณ